สวัสดีครับพบก,กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมใหม่ Octopath Traveler ขอสีเซิร์ฟสีตอนนี้เขาคอนเฟิร์มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการทาง iOS และ Android ในวันที่7ธันวานี้และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมลล Legend of o r a g i n ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพค็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกม Hongkai สตาร์เลว์เกมชินอิมแพคซัมเบอร์เนอร์วอลคอนิคเกและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k powerplay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด powerplay ฉะนั้นนึกจะเติมเก,ม,เกมนึกถึง powerplay นะครับขอบคุณข้อมูลจากท่างเล่นเกมอะไรดีข่าวเกมมือถือออนไลน์สามารถไปติดตามเพจเขาได้นะครับสำหรับเกม o c t o p a t h t r a v e l e r ก็ C ซี r เซิร์ฟเอเอหรือเซาอิตเอเชียก็จะเป็นเกมมือถือแนวเท r ร์นเบสเจอาร์พีจีเขาก็จะให้เราจัดทีมร่วมต่อสู้ ถึง8คนและยังแบ่งอาชีพเป็นอีก8อาชีพหลักซึ่งก็จะมีนักดาบนักเต้นพอ่อค้าวิชาการนักปรุงยาชิปนักล่าพีซซึ่งเราก็จะสามารถจัดทีมให้มีความเหมาะสมสมดุลตามทีมที่เราเล่นได้และเรายังสามารถสร้างโลกพิกเซลในรูปแบบของเราเองเลือกเส้นทางการประจนภัยบอกเล่าเรื่องราวครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในทวีปออโตล่าพวกเราหล่าผู้เล่นจะต้องออกเดินทางในฐานะผู้ที่ถูกเลือกโดยแหวนแห่งพระเจ้าเลือกเส้นทางที่จะเดิน ความมั่งคัง่งอำนาจหรือชื่อเสียงในเกมก็จะมีเรื่องเรื่องการผจญภัยมากมายหลากหลายรูแปแบบไม่ว่าจะเป็นไตหอตลุยดันเจียนสำรวจโลกและมอนเตอร์มากมายหลากหลายตัวที่เราจะเจอในดานเจียนหรือในแผนที่โลกแต่เกมนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะครับฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีเริ่มเล่นพร้อมกันในวันที่7จ็ดธันวามนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่เ,เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยก็ว่าได้แล้วตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อให้เราเนี่ยสามารถไปรับของรางวัลการลงทะเบียนล่วงหน้าเมื่อครบถึงเป้าก็จะได้รับ เป็นพวกรูปี้ค่าเงินภายในเกมโกคิวสโตนและของอื่นๆของรางวัลก็จะมีตั้งแต่50,000คนลงทะเบียน10,000แคนลงทะเบียน2 0 0 0 0นส0 0 0ไปจนถึง500แ0นและส่วนตอนนี้ช่องทางการติดตามก็จะมีทั้ง a c e b o o k d i s c o r d แต่ d i s c o r d เนี่ยข่าวสารมันก็จะมาไวหน่อยและก็จะมีในส่วนของ PV หรือตัวอย่างของเกมนะครับมาให้เรารับชมกันที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูเนี่ยล่ะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเป็นสาวกแนวเกม JRPG ไม่ควรพลาดนะครับรอไปดาวน์โหลดเล่นในเดือนธันวากันได้เลยยัง สำหรับพาดีก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณม,มากมนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะครับ